ต่อกันที่กระทรวงการคลังนะคะที่ตอนนี้นั้นได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยกําหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายของทั้งส่วนราชการและรวมถึงรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนนะคะนายกฤษฎาจีนาวิจารณ์รัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐนะคะบอกว่าผลในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566ไปพลางก่อนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2,567หรือตั้งแต่เดือนตุลา คม2,566ถึงกลางเดือนกุมภาพัน2,567เบิกจ่ายแล้ว1,322,916ล้านบาทคิดเป็น64.64% 64ของจำนวนเงินจัดสรรแบ่งเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว66.29%รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว46.38%เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว44.17% สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2567กําหกนดเป้าหมายในภาพรวมไว93้93%เซึ่งกรมบ,บัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณเร่งส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน5วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ส่วนรายการลงทุนปีเดียวให้ก่อนี่ผูกพัน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนสำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อนี่ผูกพัน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม สำหรับการเบริกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกำหนดเป้าหมายการเบริกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า9 5เปของกรอบงบลงทุนโดยให้เร่งลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม67สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้งบประมาณในการลงทุนให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งให้ปรับแผนการเบริกจ่ายโดยเพิ่มการเบริกจ่ายในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนและหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบริกจ่ายงบลงทุนใน ไตรมาสสุดท้ายค่ะ